ลุงพลป้าแตนไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมนต์ดำเผยใครอยู่กับน้องชมพู่คนสุดท้ายลุงพลป้าแตนไหว้พระศักดิ์สิทธิ์บอกไม่มีมนต์ดำคืนนี้นอนันในเมืองเผยสะดิ้งอยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายป้าแตนเชื่อความดีคุ้มครองตัวเราเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่19ธันวาคม66ที่วัดกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพป้าแตนลุงและป้าของน้องชมพู่เดินทางออกจากบ้านที่กกกอกเพื่อไปรอรับทนายความที่สนามบินจังหวัดนครพนมในช่วงค่ำวันนี้และจะเข้าไปนอนที่โรงแรมในเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยก่อนเดินทางลุงพลและป้าแตนแวะเข้าไปนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองคนละพวงจุดธูปไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่แม่นกน้อยเคยอัญเชิญองค์พ่อใหญ่มาไว้ที่บ้านกกอกซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและคนไทยให้ความเคารพนายชัยพลกล่าวว่าตนไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษหรือไม่ได้มีมนต์ดำอะไรวันนี้เป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนให้ความเคารพนับถือและขอให้คดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเป็นไปด้วยดีพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลหรือเครียดอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคมที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาชั้นต้นส่วนเรื่องของคดียังคงยืนยันเหมือนทุกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและในกระบวนการเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจไปแล้วโดยหากพูดย้อนไปในช่วงวันและห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายทุกคนไม่มีใครรู้ว่าน้องหายในช่วงเวลาไหนแน่ๆแต่เชื่อว่าคนที่ตอบได้คือพี่สาวของน้องชมพู่สดิ้งเพราะอยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายส่วนตัวตอนนั้นหากเป็นช่วงก่อนเวลา9นาฬิกาผมก็ยังอยู่กับแม่น้องชมพู่ก่อนจะกลับมาบ้านเพื่อไปรับพระนายชัยพลกล่าวด้านนางสาวสมพรกล่าวว่าวันนี้มาไหว้พระเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองและให้แคล้วคลาดปลอดภัยกับทุกเรื่องซึ่งเราเชื่อว่าความดีจะคุ้มครองตัวเราเองส่วนช่วงวันที่ศาลมีคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาวันที่31ตุลาคมนั้นเราเดินสายทำบุญกฐิน9วัดและทำกิจกรรมดีๆมากมายรวมถึงการบวงสรวงเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในการขึ้นศาลพรุ่งนี้สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่ขันชัยบุญปานสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่ขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเมื่อวันที่19ธันวาคม66นายนครวีรประวัตินายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ในโอกาสครบรอบ82ปีของสมาคมพร้อมทั้งจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์โดยคณะกรรมการสมาคมลงมติมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่นักหนังสือพิมพ์อาวุโสสองคนได้แก่นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและนายมานิตสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพร้อมกันนี้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรในเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษาให้แก่5มูลนิธิคือ 1. มูลนิธิไทยรัฐ 2. มูลนิธิแสงไซกี้เหตระกูลเครือเดลินิวส์ 3. มูลนิธิด็อกเตอร์โกวิทวรพิพัฒน์เครือมติชน4. มูลนิธิอิสราอมันตกุล 5.
มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดมอบในงานเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ที่วันที่24ธันวาคม2566เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกโดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลคณะกรรมการสมาคมในงานยังเชิญนักร้องชื่อดังธานิษฐ์อินทรเทพมาร้องเพลงคนหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นเกียรติพร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและแถลงข่าวการจัดประกวดพาดหัวข่าวประจำปี2567สำหรับหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์รวมทั้งหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยนายนครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่จะเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงการสื่อมวลชนรวมทั้งองค์กรในเครือสื่อมวลชนด้วยโดยในงานทางสมาคมเตรียมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูชอบอ่านหนังสือพิมพ์ที่หายากแจกให้แก่ผู้ไปร่วมงานเป็นสิริมงคลด้วยด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ด่วนศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกลุงพลป้าแตนคดีน้องชมพู่หลังหายออกจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกก่อนพบร่างเสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลักโคหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ทั้งนี้อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทฟ้องนายชัยพล4ข้อหาประกอบด้วยในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพส่วนป้าแตนมีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 นศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2อ่านข่าวลุงพลมั่นใจบริสุทธิ์คืนนี้นอนหลับปกติลุ้นพรุ่งนี้ศาลตัดสินปมน้องชมพู่เสียชีวิตอ่านข่าวพ่อแม่จุดธูปบอกน้องชมพู่ศาลตัดสินพรุ่งนี้ไม่กังวลเคารพคำพิพากษาอ่านข่าวเลี่ยงเผชิญหน้าลุงพลป้าแตนถึงศาลแล้วพ่อแม่น้องชมพู่ยิ้มทักทายสื่อ